ช่อีกโครงการเดิมนอกจากต้นทองอุไร 6,000 ยังมีต้นรวงผึ้งต้นละ 20,000 กว่ายังคงเดินหน้าแฉต่อไม่หยุดสำหรับเพจปฏิบัติการมาเฝ้าบ้านที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาเปิดเผยงบประมาณซื้อต้นทองอุไรต้นละ 6,090 บาท 50 สตางค์ของโครงการปรับภูมิทัศน์พังงาและยังมีชุดนำพุ 6 ล้านบาทเปิดได้ 3 วันก็เกมและยังมีการแฉเรื่องการปูพื้นหญ้าที่ขาดไปอีกแสนกว่าบาทและล่าสุดทางเพจได้แฉนอกจากต้นทองอุไรแล้วยังมีต้นรวงผึ้งอีก2ต้นก่อนหน้านี้ทางเพจแฉเรื่องการปลูกหญ้าระบุกินหญ้าปลูกไม่ครบหายไป 1.3 แสนบาทต่อจากต้นทองอุไรและชุดนภุก็มีรายการค่าปลูกหญ้าอีก1รายการที่ในเอกสารระบุว่าปลูกพื้นที่ 11,527.28 ตารางเมตรหรือ 7.2 ไร่ราคาตามเอกสารคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 587,350 บาท 92 สตางค์ซึ่งจากการวัดหน้างานจริงพบปลูกหญ้าเพียง 9,023 ตารางเมตรหรือคิดเป็น5ไร่เศษพบว่าขาดไปประมาณ 2,500 ตารางเมตรหรือคิดเป็นเงินราวๆ 1.3 แสนและล่าสุดเมื่อวันที่8มีนาคมได้แชร์ต่อมีต้นรวงผึ้ง2ต้นรวงผึ้งต้นละ 20,098 บาท 65 สตางค์ไม่ได้มีเพียงแค่ต้นทองอุไรต้นละ 6,090 บาท 50 สตางค์ยังมีต้นรวงผึ้งต้นละ20,098 บาท 65 สตางค์ขนาดลำต้น4นิ้วจัดซื้อมา2ต้นเป็นเงิน 41,197 บาท 30 สตางค์ล่าสุดสภาพยืนต้นตายพิกัดดูหน้าจวนผู้ว่าพังงาเป็นอีกหนึ่งในของแพงทุกรายการของโครงการปรับภูมิทัศน์คลองพังงางบประมาณของจังหวัดขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ